อ่ะหนองหุกหนวนผมไม่แน่ใจบ้านหุกหนวนนี่อยู่ประเทศบ้านเราที่อยู่ทางไหนเนาะหนองหุกหนวนนี่เห็นได้ขึ้นตอนช่วงบ่ายเห็นได้ขึ้นช่วงบ่ายไม่แน่ใจว่าไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ประเทศบ้านเราก็ไม่รู้ด้วยพี่น้องหนองหุกหนวนน่ะแต่แกก็พูดไทยนะแกก็พูดไทยได้พูดไทยชัดเลยไม่แน่ใจว่าแกเป็นคนต่างประเทศนะเป็นคนไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าวันนั้นไปไร่สดแกไปไร่ทางภาคใต้นะพี่น้องแกไปไร่ทางภาคใต้อ่ะเพราะแกเป็นคนทางใต้เนี่ยถ้าเป็นคนภาคใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะแต่แกก็เป็นคนภาคใต้แกไม่ปิดแกพูดแกไม่ติดทองแดงเลยนะบางคนเขาเป็นคนใต้เนี่ยเขาจะพูดติดนะพูดติดภาษาใต้เลยนะแต่น้องหนวนนี่พูดไม่ติดเลยพูดสบายๆเลยพูดแบบคนภาคกลางเราเลยเนี่ยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะขอบคุณเจริญร้านดวงใจขอบคุณมากๆพูดไปก็เหมือนจะไอไปนี่แหละก็เอ้ยเนี่ยพูดก็อ่ำก็อึมเนี่ยก็เอ้ยเนี่ยพูดเหมือนก็จะไอไปด้วยน้ำอุ่นมาก็ใส่เกลือนี่มาก็จะมดเลยนี่น้ำอุ่นก็จะไม่เหลือแล้วขอบคุณทุกเรือทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแมตติกมากมากเด้อขอบคุณแปดร้านดวงใจขอบคุณมากมากบ้านผมก็ลมบนไม่มีหรอกลมบนไม่มีเลยลมบนเนี่ยไม่มีมาให้กำลังใจกันเลยรายนอกไม่มีมีแต่พี่น้องเนาะที่มาให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอฝากให้กำลังใจสื่อกันและกันขอบคุณทุกเรือทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณรองลูกน้อนขอบคุณแม่ติ๊กขอบคุณแม่ติ๊กขอบคุณน้องลูกน้อนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มามอบให้เด้อพี่น้องขอบมาแล้ว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 ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องบ้านผมก็คืนบ่าย2ถึงบ่าย3เด้อพี่น้องเนาะบ่าย2ถึงบ่าย3ครับผมมาให้กำลังใจกันได้เด้อขอบคุณลุงนงขอบคุณลุงนงบุญหลงแกก็ทำงานก็เห็นใจกันเนาะแกก็ขายของด้วยติดด่านติดด่านนะไปอยู่ด่านไหนเนาะครับรถไปไหนเนาะเนี่ยแสดงว่าลุงนงครับรถอยู่เนาะขอบคุณมากมากขึ้นโทเวเด้อถ้าก็ขึ้นโทเวขึ้นสายด่วนก็ได้ขึ้นสายด่วนเด้อพี่นงเด้อขอบคุณมากมากแล้วนี่เขามีสายด่วนทางด่วนแล้วเนาะขอบคุณมากมากบางทีขี่รถไปไหนก็โอ้ติดไฟแดงกันโอ้ยไฟแดงก็ตลอดเลยกรุงเทพเนี่ยไปแล้วก็ติดไฟแดงกรุงเทพก็โอ้ยไฟแดงหลายบางทีนั่งไปก็โอ้ยนั่งติดไฟแดงกันนั่งรถถ้ามอไซค์วันนั้นจะได้เรื่องมอไซค์เนาะวันนั้นผมนั่งขี่วินมอไซค์มันพาผมย้อนสอนหูนั่งย้อนสอนเลยมันไม่กลัวเลยแต่เราเนี่ยคนสอนกลัวแต่มันไม่กลัวเนี่ยมันขี่ย้อนสอนเลยมันเราบอกว่าน้องทำไมขี่ย้อนสอนผมไม่อยากอ้อมไปไกลถ้าอ้อมไปไกลแล้วต้องขึ้นสะพานอ้อมผมตอนนี้เนี่ยผมจะพาพี่ย้อนไปงี้เลยโอ้บอกอย่าย้อนด้วยน้องอย่าย้อนมันก็ไม่ฟังเลยมันพาผมย้อนไปผมก็นั่งกอดมันตึงตึ๊บเลยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่น้องพี่น้องก็เริ่ม23มาแล้วมาแล้วขอบคุณพี่น้องมากๆครับผมขอบคุณพี่น้องขอฝากให้กำลังใจบ้านพี่น้องได้ด้วยบ้านพี่น้องเนี่ยให้กำลังใจจาก2บ้านเนี่ยบ้านรักอันนี้เป็นบ้านรองเด้อฝากให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณพี่นงบุญหลงเนาะขอบคุณทุกพี่นงขอบคุณพี่นงบุญหลงฝากให้กำลังใจพี่นงบุญหลงชาแนลนี่ขอบคุณมากๆไปทักไปทายกำลังใจนี่เป็นบ้านรองกันเนาะบ้านรักก็พี่นงดอนเมืองก็ฝากให้กำลังใจกันได้อันนี้เป็นบ้านรองแกก็กำลังเก็บหลังคาเต็มแล้วแหละหลังคานี่ตอนนี้ก็เหลือตาชั่วโมงเนาะขอบคุณน้องแนวเด้อขอบคุณน้องแนวเอาไว้หมายกำลังใจเอาไปให้กำลังใจน้องแนวจักเป็นไรเข้าไปเราไปกดเรือกดไรไม่รู้เป็นไรเด้งขอบคุณมากๆเข้าไปแล้วสงสัยจะเข้าไปช้าหรือไงแหละขอบคุณมากๆขอบคุณน้องแนวมากๆเด้อที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณน้องแนวมาฝากกำลังใจบ้านน้องแนวเลยเด้อพี่น้องเนาะน้องก็ยังคายังน้อยอยู่ยังไม่เต็มเลยขอบคุณคุณกรีดมากมากเนื้อขอบคุณคุณกรีดขอบคุณมากมากขอบคุณคุณกรีดสองขอบคุณที่แวะมาทักมาทายเนาะคุณแนวก็ทักทายคุณพรพิมล
ขอบคุณ11รานรองใจอีโพรานรายเริ่มเกี่ยวกับคนพี่